ออะไรเอ่ยการแก้สมการคืออะไรการแก้สมการคืออะไรการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าปรบมือให้ธนัญชิดาค่ะถูกต้องนะคะก็คือการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าทีนี้ตัวไม่ทราบค่ารู้จักตัวไม่ทราบค่าไหมรู้จักรู้จักมีตัวอะไรบ้างกอขอวันนี้เก่งมากเลยงอวันนี้เรียนภาษาไทยกันนะงอต่อไปจนกระทั่งถึงตัวอะไรหอนยกคู่สมมติว่าจบแล้วนะคะต่อไปยกเว้นจากพยัญชนะไทยแล้วเป็นอักษรภาษาอังกฤษได้ไหมคะได้ได้อย่างเช่น A B C D ถึงอะไรเลยแค่สมมติว่าถึงแล้วต่อไปถ้าไม่ใช่เป็นอย่างอื่นได้ไหมได้ได้อาจจะเป็นรูปวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็คือรูปเรขาคณิต2มิติแบบนี้ก็เรียกว่ารูปเรขาคณิต2มิติก็ได้หรือจะใช้เป็นภาพสัตว์ก็ได้ภาพดอกไม้ก็ได้เรานี้เราเรียกว่าตัวไม่ทราบค่ะในนักเรียนลองนั่งแบบว่าโอ้ยอยากเรียนมากเลยนั่นแหละนะคะพอนักเรียนบอกอยากเรียนมากเลยคุณครูก็ต้องบอกอยากสอนมากเลยนะคะพอนักเรียนสนใจอยากเรียนมากเลยอยากสอนมากเลยอยากให้กันบ้านจังเลยเนี่ยเห็นไหมมันก็ตามมาอีกนะคะดังนั้นนักเรียนต้องนั่งเรียนแบบอยากเรียนจังเลยนักเรียนจะได้กันบ้านเยอะๆนะคะพอบอกอย่างนี้อยากเรียนได้กันบ้านเยอะๆชยุพรหอตัวเลยเราไม่สนใจเรียนดีกว่าเรามาโรงเรียนเพื่ออะไรเรียนดังนั้นนักเรียนต้องเอาวิชาความรู้กลับไปฝากคุณพ่อคุณแม่กลับไปเล่าคุณพ่อคุณแม่ฟังว่าวันนี้เราเรียนแล้วได้อะไรบ้างในแต่ละวิชานะคะวันนี้ยากกว่าเดิมนิดหนึ่งให้นักเรียนแก้ปัญหาสมการการแก้ปัญหาสมการก็แสดงว่ามันเป็นโจทย์ปัญหานักเรียนก็ฝึกไปบ้างแล้วนักเรียนอ่านโจทย์แล้ววิเคราะห์โจทย์แล้วนะคะพออ่านโจทย์เสร็จปั๊บนักเรียนต้องวิเคราะห์โจทย์ว่าสมการในข้อนี้เราใช้เครื่องหมายใดในการเขียนสมการดังนั้นพอนักเรียนอ่านโจทย์แล้วนักเรียนมาวิเคราะห์โจทย์แล้วก็นำไปเขียนเป็นสมการพอนักเรียนเขียนสมการได้ปั๊บต่อไปนักเรียนก็นำสมการที่เขียนสมการนั้นไปแก้สมการการแก้สมการก็คือการหาคำตอบของสมการดังนั้นวันนี้มีอยู่แค่เพียง3ขั้นตอนขั้นตอนที่1ทำอะไรเอ่ยวิเคราะห์โจทย์ปัญหาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วนำไปสู่เขียนเป็นสมการแล้วนำไปสู่ดีมากเอาลองไปฝึกกันดูนะคะลองไปฝึกดูเดี๋ยวคุณครูจะให้ข้อมูลนะคะแล้วนักเรียนลองมาฝึกเขียนเป็นสมการนะคะใครได้ก่อนก็ยกมือได้ก่อนนะถือว่าเก่งมากสมศักดิ์มีเงินอยู่กอบาทซื้อขนมไป20บาทเหลือเงิน30บาทอีกครั้งหนึ่งพยายามอ่านโจทย์ให้ได้2ครั้งครบ2ครั้งปั๊บสรุปให้ได้ว่าใช้เครื่องหมายใดแล้วก็เขียนเป็นสมการได้อย่างไรสมศักดิ์มีเงินอยู่กอบาทซื้อขนมไป20บาทเหลือเงิน30บาทเดิมสมศักดิ์มีเงินอยู่กี่บาทนักเรียนกอบาทกอบาทมีอยู่กอบาทนะเสร็จแล้วมีอยู่กอบาทซื้อขนมไป20บาทเราซื้อไปพอเราซื้อขนมปั๊บเงินมันจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นถ้าใครบอกว่ามีเงินอยู่เท่านี้ไปซื้อขนมเท่าไหร่ค่ายิ่งเพิ่มขึ้นกูจะให้ซื้อทั้งวันเลยนะคะเงินก็จะต้องลดลงถ้าเงินลดลงแสดงว่าใช้เครื่องหมายใดในการเขียนดีมากซื้อขนมไป20บาทนักเรียนบอกใช้ลบเหลือเงินเท่ากับ30บาทเขียนเป็นสมการค่ะเอาเขียนสิไม่ถูกเอาใหม่พูดให้ชัดกอรบ20เท่ากับ30ดีมากมือนิ่งๆลูกครูสอนไปนี่ธนาทิพย์ไล่ลำไปไม่เอานะครูไม่ได้ร้องเพลงสักหน่อยนะครูอธิบายเอาใหม่มานีมีเสื้ออยู่ขอตัวสมมตินักเรียนเป็นมานีถ้าไม่เข้าใจแล้วแม่ตัดให้อีก7ตัวเดิมเรามีอยู่ขอตัวนะตัดให้มาอีกตัดให้มาอีกนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมแล้วมีเสื้อ48ตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะเดิมมานีมีเสื้ออยู่ขอตัวแล้วแม่ตัดให้อีก7ตัว
รวมมีเสื้อ48ตัวใช้เครื่องหมายใดในการเขียนบวกเขียนเป็นสมการค่ะขอบวก7เท่ากับ48ขอบวก7เท่ากับ48อ่ะทีนี้มาลองประเมินเดี๋ยวๆบ้างนะพระภูมิเอาไมค์ไปให้ชยุพรเอาล่ะเอาแล้วค่ะอันนี้ลองประเมินว่าถ้าเราถามพร้อมกันเนี่ยตอบพร้อมกันได้หมดที่ลองมาถามเดี่ยวบ้างนักเรียนให้เพื่อนเอาคิดก่อนนะอย่าเพิ่งบอกเพื่อนชัยพัฒน์ซื้อนมสด45ถุงรู้จักชัยพัฒน์ไหมรู้จักครับรู้จักเพื่อนของเราเองนะชัยพัฒน์ซื้อนมสด45ถุงราคาถุงละคอบาทรวมเป็นเงิน450บาทอย่าเพิ่งตัดสินใจฟังใหม่ภาคภูมิบอกแล้วให้เก็บไว้ในใจชัยพัฒน์ซื้อนมสด45ถุงถุงละคอบาทถ้าเราไปซื้อที่ร้านนะคะชยุพรคิดเลยนะคะหยิบมา1ถุงชัยพัฒน์หยิบมา1ถุงจ่ายเงินไปคอบาทหยิบมาถุงที่2จ่ายอีกคอบาทหยิบถุงที่3จ่ายคอบาททั้งหมด45ถุงจ่ายเงินไป450บาทชัยพรใช้เครื่องหมายใดในการหาคำตอบคูณครับคูณดีมากส่งไมค์มาข้างๆคูณนะคะเขียนเป็นสมการค่ะ45คูณด้วยคอเท่ากับ45เอ้ย450ครับเอาใหม่45คูณด้วยคอเท่ากับ450ครับสารัตที่เพื่อนเขาตอบมาดีถูกไหมถูกครับถูกยืนถูกครับเมื่อกี้เขาตอบว่าอย่างไร45คูณคอเท่ากับ450ถูกต้องปรบมือให้ทั้ง3เลยค่ะที่เพื่อนเขาวิเคราะห์มาถูกหมดเลยแสดงว่าเดียวก็ตอบได้ตอบพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสมการ45คูณคอเท่ากับ450ชยุพรส่งใบมาลูกเธอมาเอามาอันนี้มาเมื่อกี้ก็หัวแล้วย่อเธอทีนี้ตาเธอบ้างถือใบไว้เมื่อกี้หัวแล้วย่อเพื่อนดีนะยืนไว้นะคะฝั่งนี้บ้างฝั่งนู้นก็ตอบได้นะมาดูฝั่งนี้บ้างครูมีเงินอยู่จอบาทแบ่งให้นักเรียน34คนวันนี้ครูใจดีได้คนละ15บาทเอาใหม่นะคะครูมีเงินอยู่จอบาทเสร็จแล้วครูเอาแบ่งให้กับนักเรียน34คนแบ่งแล้วนับเงินได้คนละ15บาทคิดว่าน่าจะใช้เครื่องหมายใดในการเขียนสมการหารจับตรงไหนได้ว่าเป็นหารแบ่งให้นักเรียนแบ่งให้นักเรียนเก่งมากถูกต้องปรบมือให้ก่อนนะคะส่งไมค์ต่อเลยค่ะเพื่อนสรุปให้แล้วหารนี่ไม่ยากเลยเขียนเป็นสมการค่ะโจหารด้วย34เท่ากับ15ส่งไมค์ต่อถูกไหมคะถูกค่ะถูกว่าอย่างไรแม็กเอาให้แม็กที่เพื่อนตอบว่าถูกๆเขาตอบว่าอย่างไรจอหารด้วย34เท่ากับ15ถูกต้องปรบมือให้ทั้งหมดเลยค่ะได้ตอบพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเขียนเป็นสมการได้ว่าจอหารด้วย4เท่ากับ15ได้ไหมนักเรียนในการเขียนสมการได้เอาละค่ะทั้งหมดนี้คือนักเรียนเรียนผ่านไปแล้วครูมาประเมินดูผ่านทีนี้วันนี้ยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งให้นักเรียนแก้สมการเมื่อโจทย์กำหนดตัวไม่ทราบค่ะเมื่อกี้ให้แค่เขียนสมการแต่ตอนนี้ให้นักเรียนนำสมการที่เขียนไว้มาแก้สมการก็คือการมาหาคำตอบของตัวไม่ทราบค่ะนั่นเองดังนั้นนักเรียนจะต้องมาวิเคราะห์โจทย์ก่อนพอนักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปั๊บนักเรียนเขียนเป็นสมการพอนักเรียนเขียนเป็นสมการปั๊บนักเรียนก็นำสมการที่เขียนไว้นี้มาแก้สมการถ้าเป็นสมการบวกใช้สมบัติการเท่ากันของการลบถ้าเป็นสมการลบใช้สมบัติการเท่ากันของการบวกถ้าเป็นสมการคูณใช้สมบัติการเท่ากันของการหารและถ้าเกิดเป็นสมการหารล่ะสมบัติการเท่ากันของการคูณดีมากยังไม่ลืมรู้นะ
จารีเลี้ยงไก่ไว้กอตัวซื้อมาเพิ่มอีก10ตัวรวมเป็น45ตัวเดิมจารีเลี้ยงไก่ไว้กี่ตัวอีกครั้งหนึ่งจารีเลี้ยงไก่ไว้กอตัวซื้อมาเพิ่มอีก10ตัวรวมเป็น45ตัวเดิมจารีเลี้ยงไก่กี่ตัวมายังไม่ต้องตอบนะคะยังไม่ต้องตอบนะคะถามว่าจารีเลี้ยงไก่ไว้กอตัวกับส่วนที่โจทย์ต้องการทราบสุดท้ายนี่มันข้อความเดียวกันไหมนักเรียนเดิมจารีเลี้ยงไก่ไว้กอตัวกับโจทย์ต้องการทราบว่าเดิมจารีเลี้ยงไก่ไว้กี่ตัวข้อความเดียวกันไหมเดียวกันไหมไม่เดียวอ่ะดูใหม่ไม่เดียวจารีเลี้ยงไก่ไว้กอตัวเดิมจารีเลี้ยงไก่ไว้กอตัวและโจทย์ต้องการทราบว่าเดิมจารีเลี้ยงไก่ไว้กี่ตัวข้อความเหมือนกันไหมเอาฟังใหม่เปิดหูเปิดตาเปิดใจอีกครั้งหนึ่งสุธนเดิมจารีเลี้ยงไก่ไว้กอตัวเดิมดั้งเดิมเลยนะเลี้ยงไก่ไว้กอตัวแล้วโจทย์ก็ต้องการทราบว่าเดิมจารีเลี้ยงไก่ไว้กี่ตัวข้อความเหมือนกันไหมเหมือนกันโจทย์ถามว่ากี่ตัวกับกอตัวนั่นหมายความว่าโจทย์ต้องการทราบค่าของตัวไม่ทราบค่านั่นเองนะคะทีนี้พอนักเรียนรู้แล้วว่าไอ้กอตัวกับส่วนที่โจทย์ต้องการทราบอย่าตีกันลูกนะคะเพราะว่าตอนนี้คือต่างคนต่างวิเคราะห์ทุกคนก็ต้องคิดเรื่องของตัวเองถูกนะคะจะถูกหรือผิดมันอยู่ที่การวิเคราะห์ของเรานะคะอย่าไปคิดว่าเราถูกแล้วเราต้องเป็นผู้ชนะเมื่อกี้นักเรียนสรุปแล้วว่าเดิมจารีเลี้ยงไก่ไว้กอตัวกับส่วนสุดท้ายของโจทย์ที่ต้องการทราบนั้นเป็นข้อความเดียวกันนักเรียนก็รู้แล้วล่ะคือโจทย์ให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่านั่นเองดังนั้นขั้นที่1ให้นักเรียนนำโจทย์นั้นมาเขียนสมการอันดับแรกวิเคราะห์ก่อนว่าใช้เครื่องหมายใดในการเขียนสมการใช้เครื่องหมายใดเอ่ยจารีเลี้ยงไก่ไว้กอตัวซื้อมาเพิ่มอีกนี่นักเรียนมีทั้งบวกมีทั้งลบบวกด้านนู้นบอกว่าลบฟังล้างออกให้หมดเอาใหม่เวลานักเรียนวิเคราะห์โจทย์นึกถึงความจริงเดิมจารีมีไก่อยู่กอตัวซื้อมาเพิ่มอีกปริมาณมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าเพิ่มขึ้นหมายถึงเครื่องหมายบวกหรือลบแค่นี้เองนักเรียนอย่าเดาสุ่มว่าถ้าครูถ้าเราตอบว่าบวกไม่ใช่เดี๋ยวครูก็บอกไม่ใช่แล้วก็เปลี่ยนไปลบถ้าครูบอกไม่ใช่เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนไปคูณแบบนั้นเขาไม่เรียกว่านักคณิตศาสตร์เขาเรียกว่านักมั่วนะคะนักเรียนต้องคิดแล้วค่อยตอบนักเรียนสรุปแล้วว่าใช้เครื่องหมายบวกในการเขียนสมการการเขียนสมการต้องเขียนให้เป็นสมการที่เป็นจริงหมายความว่าค่าทั้งสองข้างต้องเท่ากันนักเรียนเขียนสิเขียนได้ว่ากอบวกด้วย10เท่ากับ45เดิมกอตัวซื้อมาเพิ่มอีก10บวก10รวมแล้วเท่ากับ45พอนักเรียนเขียนสมการได้แล้วทีนี้ก็เข้าสู่ขั้นการแก้สมการการแก้สมการก็คือการหาคำตอบของตัวไม่ทราบค่ะนักเรียนก็ยกสมการมาค่ะยกสมการมานะคะก็บวก10เท่ากับ45มองเลยค่ะตัวเลขอะไรอยู่กับตัวไม่ทราบค่า10สั่งเลยค่ะบอกซินำ10มาลบก่อนไม่เอาหยุดไม่เอาแบบนี้ไม่เอาตัวตรงตัวเลขอะไรอยู่กับตัวไม่ทราบค่า10ติดเครื่องหมายอะไรต้องนำไปพูดพร้อมกันตอบทุกคนใครไม่ตอบจะเรียกเดี่ยวเริ่มนำนำ10มาลบออกจากจำนวนทั้ง2ข้างของสมการแค่นี้แหละทุกคนตอบได้แต่เพียงแต่ไม่ตอบนะคะนำ10มาลบออกจากจำนวนทั้ง2ข้างของสมการปฏิบัติเลยค่ะทำเลยนำสมการเดิมลงมาก็บอกเลยค่ะสมการเดิมนั่นคืออะไรกอบวก10เท่ากับ45มั่วอีกแล้วกอบวก10ลบ10เท่ากับ45ลบ10นั่นแหละถูกแล้วอีกครั้งหนึ่งกอบวก10ลบ10หยุดป้าเลขา
ท่านใครตอบถ้าหนูบอกว่ากบวก10เท่ากับอันนั้นก็ยังไม่ได้นำมานักเรียนบอกว่านำ10มาลบออกนักเรียนต้องปฏิบัติเลยนะคะถูกไหมเวลานำลงมาปั๊บท่านนักเรียนบอกแค่นั้นเมื่อก็คือบรรทัดที่1นั่นเองอีกครั้งหนึ่งให้ถูกต้องกบวก10ลบ10เท่ากับ45ลบ10ทีนี้มาดูสมการด้านหน้าบวก10ลบ10หมดไม่หมดหมดเหลืออะไรเหลือกอไก่กอไก่เท่ากับ45ลบ10เหลือเท่ากับ35ตรวจคำตอบเอา35ไปแทนตำแหน่งกอ35บวก10เท่ากับ45จริงไหมจริงจริงก็แสดงว่ากอไก่มีค่าเท่ากับ35แต่ข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาดังนั้นเวลานักเรียนตอบต้องตอบในลักษณะของโจทย์ปัญหาโจทย์ต้องการทราบว่าเดิมจารีเลี้ยงไก่ไว้กี่ตัวนักเรียนก็ต้องตอบว่าเดิมจารีเลี้ยงไก่ไว้35ตัวแล้วก็ตอบแค่นี้เองง่ายมั้ยมันก็เพิ่มมาตรงที่ว่านักเรียนต้องมาวิเคราะห์โจทย์ให้ได้ว่าเราเขียนสมการได้อย่างไรพอเราเขียนสมการได้แล้วนักเรียนก็ไปแก้สมการแค่นั้นเองอีกข้อนึงอีกข้อนึงแล้วก็จะสรุปเลยว่าจะให้ทำหรือการบ้านสักกี่ข้อดี